พี่แบงค์ครับโหพี่หยองผมเนี่ยวันนี้มาค่อยสดชื่นขึ้นมาหน่อยเพราะว่าครั้งก่อนมาก็แดงมาเลยวันนี้เช้าก็บ่ายก็แดงนี่ดีขึ้นมาหน่อยนะท่านนักทุนบอกทาง Facebook ไลน์ที่ชมมาว่าเขียวแล้วเขียวแล้วก็โอเคทักทายกันไม่ได้นะครับสำหรับติดตามทางช่องทาง Facebook Live ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ทีมงานแล้วก็นักวิเคราะห์โดยเฉพาะพี่อ๋องด้วยแฟนคลับเยอะแยะเต็มไปหมดโอ้โหครับสมพรปากครับพี่คือถ้าบอกว่าเป็นลิเกหรืออะไรเขาเรียกแม่ยกเนี่ยสมัยนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เป็นแฟนคลับครับผมครับผมอ่ะพี่หยองเป็นไงบ้างเปิดมาต้นสัปดาห์ก็บ่ายๆนี่ก็ดีขึ้นมาหน่อยเป็นไงบ้างครับพี่หยองตลาดวันนี้มันก็เป็นภาพ technical rebound ขึ้นมานะครับที่ยืนที่บริเวณแนวรับ 1,630 จุดได้นะครับที่คุยกับพี่ม่วนไว้ในช่วงเช้านะครับมันก็เลยเกิดภาพ rebound ขึ้นมาแล้วก็ถ้าทะลุ1640ซึ่งตัวนี้มันกำลังขึ้นมาแถวๆนี้นะครับถ้าเกิดผ่านไปได้เนี่ยก็ภาพถัดไปก็คืออาจจะไปประมาณ10จุดก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,650 จุดครับก็มองอาจจะเบื้องต้นคือเป็นภาพรีบาวด์ก่อนละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนภาพมันมีปัจจัยกดดันก็คือเรื่องทิศทางฟันโฟที่ยังไม่ดีนักนะครับเป็นภาพไหลออกนะครับขายในเฟสแล้วก็ต่างชาติยังถือช็อตในตัวเซฟิตี้ฟิวเจอร์อยู่ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดสิ้นวันเมื่อวานก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ดูต่อนะครับว่าช่วงเย็นจะเป็นยังไงจะมองแล้วก็อาจจะเป็นฝั่งสถาบันที่ไล่เข้ามานะครับนี่คือคาดการณ์แต่ว่าสิ้นวันจะดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็มันจะเป็นภาพรวมคือเป็นทิศทางคอนโทรไลออกอยู่นะครับเงินบาทก็เป็นทิศทางอ่อนค่านะครับภาพตลาดก็จากที่ขึ้นมาเยอะอาจจะต้องระวังการพักตัวด้วยในส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเหมือนตอนนี้อิ่มตัวกับปัจจัยบวกนะครับเราจะทอนเรื่องประเด็นการเจรจาทางการค้าละนะครับกับทางก็ต้องระวังในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะที่มันอาจจะออกมาไม่ดีนักหรือเป็นภาพชะลอตัวมันจะกดดันหรือว่ากระตุ้นแรงขายทำกำไรนะครับก็เหมือนตลาดมันต้องพักตัวก่อนนะครับจากที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับต้องพักบ้างอ่ะแต่ภาพรวมก็ยังมองแบบเป็นภาพในการปรับตัวขึ้นต่อแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นการพักตัวก่อนนะฮะเพราะนั้นเซตก็คือมันก็อาจจะเป็นภาพดีบ่าวก็คือ1640แล้วก็ถัดไปประมาณ1650ภาพดีเลยครับใช่พี่สองแนว1640แล้วก็1650ถ้าภาพดีกลับมาดีครั้งอยากให้ทะลุ1660จุดมาก่อนนะครับอันนี้คือติดตัวเซตนะคนนี้ก็ยังเหมือนเดิมคืออ่อนตัวปรับตัวลงก็เป็นโอกาสในการซื้อสะสมนะครับโดยเฉพาะถ้ามันลงมาแถวประมาณในโซน 1,600 จุดอะ 1,600 1,620 จุดอะอันนี้ได้นะครับสำหรับการซื้อสะสมซื้อกลุ่มไหนก็ยังชอบกลุ่มพวกพลังงานนะครับในเครือปตท.ก็ซื้อได้หมดนะครับก็เห็นว่าลงพอซื้อตับมันก็จะได้เปรียบเพราะว่าตลาดมันก็ยังไงอ่ะมันแบบขึ้นๆลงๆอ่ะนะครับคือถ้าเป็นไล่หุ้นมันก็เจ็บเปรียบบางทีมันไม่ไปอย่างเงี้ยแล้วพอมันย่อก็ต้องติดอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้อาศัยแบบเป็นแบบกลยุทธ์ในเชิงรับก็จะดีกว่านะครับรอซื้อตามแนวเรียกเพราะแนะนำตอนนี้ก็คือที่เซ็ต1,620 จุดลงไปสิ่งประมาณสัก 1,600 น่าจะได้ครับผมก็รออ่อนตัวแล้วก็เป็นโอกาสในการเข้าซื้อใช่ครับผมครับครับผมใครสนใจกลุ่มพลังงานก็จับตาดูได้ครับครับใช่ครับพี่วันนี้พลังงานก็
GC ก็ลบลงไป2.25 บาทนะส่วนสผ.นี่บวกมา2 บาทตัวแม่เป็นไงบ้างปอทอตัวแม่49 บาทบวกขึ้นมา25 สตางค์ด้วยกันส่วนไทยออยล์วันนี้อันดับ1เลย71.75 บาทบวกขึ้นมา2 บาทครับผมครับโอเคก็เหมือนเม็ดเงินเข้ามาในกลุ่มพลังงานนะครับมันก็เลยหนุนตลาดในพักบ่ายขึ้นมาครับผมครับส่วนตรงหุ้นนะครับพี่ครับผมเชิญครับตรงหุ้นเนี่ยก็ถ้าเป็นในส่วนของตัวที่สามารถที่ได้ก็กลุ่มพลังงานบอกไปแล้วนะครับคืออย่างสอพอก็120ลงไปซื้อได้นะครับตัวปตท.เนี่ยในโซนก็ประมาณ48-47ลงไปเนี่ยนะครับจะซื้อสะสม GC ก็อยู่ในโซนสักประมาณ68 บาทนะครับเช่นเดียวกับท็อปเนี่ยอันนี้คือราคาที่มันเป็นแนวรับนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็น CPF นะครับเรื่องของผลการดำเนินงานก็ยังน่าจะสนับสนุนทิศทางราคาหุ้นได้อยู่นะครับแล้วก็ซื้อในโซนสักประมาณ26 บาทลงไปนะครับ TU ก็ใครมีอยู่ก็ยังถือได้นะครับพอร์ตสั้นถ้าต่ำกว่า18 บาทไม่ค่อยดีนะครับยังไม่ต่ำกว่าถือได้ต่อถ้าเก็บมองประมาณแถวบริเวณ20 บาทนะครับด้าน IRPC อยู่ที่ประมาณ 5.7 นะฮะลงไปเป็นจุดในการซื้อได้สำหรับการซื้อถือนะครับเพราะการผลก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับพี่ก็จะเป็นหุ้นประมาณนี้นอกนั้นตัวเก็งกำไรก็ขายไปหมดละนะครับเดี๋ยวรอจังหวะหาตัวใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตละกันนะฮะครับผมอันนี้ก็คือตัวหุ้นครับพี่ครับผมส่วนซีรีส์ HES 19แล้วครับพี่หองซีรีส์ HES ส่วนนี้ก็คือเป็นการปิดทำกำไรนะครับครับสำหรับฝั่งช็อตเพราะว่าในตอนที่มันขึ้นมามันทะลุไอ้ระดับ101.087-106ขึ้นมาละนะครับก็ปิดทำกำไรสำหรับฝั่งช็อตนะครับที่ต้นทุนที่ให้ช็อตไว้ตรงแถวประมาณ 1,100 จุดนะครับครับแล้วก็ปิดทำกำไรเปิดใหม่เดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอก่อนว่าจะเป็นหน้าลองหรือหน้าช็อตเพราะว่าเหมือนวันนี้คือมันจะเป็นลองมันก็อาจจะเป็นแค่รีบาวหรือเปล่าแล้วก็หมดพลังแล้วก็กลับมาปรับตัวลงอย่างเงี้ยแต่จะช็อตได้ไหมก็มันยังเป็นรีบาวอยู่นะครับก็ต้องรอให้มันหมดพลังก่อนแล้วค่อยช็อตอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นเวทีก่อนละกันสำหรับการเปิดสถานะใหม่นะครับเดี๋ยวอัปเดตรอก่อนนะรอดูทิศทางให้มันดูก่อนว่าจะเอายังไงแน่ครับผมรอจังหวะรอจังหวะนะครับผมใช่ครับผมรอจังหวะครับผมครับเช่นเดียวกับทองคำทองคำตัวโปรออนไลน์ฟิวเจอร์นะครับก็ต้องรอก่อนเพราะว่าช็อตหรือแน่มันก็อาจจะมีความเสี่ยงนะเพราะว่ามันปรับตัวลงมาเยอะละนะครับทั้งนั้นก็เวทีเหมือนกันนะครับครับผมโอเคนั่นก็เป็นภาพรวมทั้งตลาดหุ้นรายตัวนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์ซีรีส์ HES 19รวมไปถึงทองคำนะครับผมเดี๋ยวมีพี่ๆนักทุนถามมาดูให้หน่อยได้ไหมครับอยู่หน้าคอมไหมครับอยู่ครับผมเรียงเลยนะเดี๋ยวหาว่าไม่มาก่อนไม่ถามเจมาร์ทไปต่อไหมคะเจมาร์ทก็ยังผมว่าโมเมนตัมก็ยังไปได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้มันเริ่มเบรก 7.40 มาละนะครับก็ตัวกรอบล่างเนี่ยมันมีประมาณ7 บาทนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็ยังถือได้แล้วก็ถ้าเก็บมี8 บาทนะฮะ8 บาทก่อนถ้าผ่านเนี่ยอาจจะไปมากกว่านั้นก็คือมองประมาณ10 บาทเป็นไปได้ครับมองประมาณ10 บาทมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าไม่กรอบล่างไม่ต่ำกว่า7 บาทก็ยังดีอยู่นะสำหรับเจมาร์ทตัวต่อไปครับพี่อ๋อง KCE ทิศทางเป็นไงบ้าง KCE นะครับดูแล้วยังไม่ค่อยดีอะครับคือ
ไอการจังทิศทางสำหรับการฟื้นตัวมันดูยังไม่มีเลยอะครับครับใช่เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งซื้อแล้วกันสำหรับใครที่แบบจะซื้อหรือว่าติดสูงจะซื้อเฉลี่ยอะไรเงี้ยให้เก็บกระสุนไว้ก่อนนะครับตอนนี้มันยังเหมือนหุ้นมันยังถูกเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นมันเปิดกดดันอยู่แล้วครับมีประมาณ26ครับถึงประมาณ27บาทเองที่อาจจะเป็นแค่รีบาวด์อย่างเงี้ยภาพยังไม่ค่อยชัดนะครับก็เป็นเรื่องสูงสุดครับผมขออีกสัก2ตัวครับพี่หยองมีคนถามถึง BCH มาครับพี่หยอง BCH นะครับ BCH ครับประกอบเชนผมว่าราคาหุ้นไม่น่าทำจุดต่ำใหม่นะจุดโลเดิมคือประมาณ 14.5 นะครับครับอันนี้จะเป็นแบบลักษณะคือคล้ายๆเป็น ABC อ่ะครับคือ A มันขาแรกครับขึ้นมาจบไปละตอนนี้เป็น B boy พักตัวก่อนก็จะมีประมาณ15บาทต้นๆนะครับ15.2 15บาทอะไรเงี้ยน่าจะเป็นจุดที่รองรับได้นะครับเพื่อกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอยู่ก็อาจจะถือไว้ก่อนนะครับส่วนคนที่จะซื้อเบสการฟื้นตัวเนี่ยก็คือดูที่บริเวณ15บาทละกันนะครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีครับใช้เป็นจุดคัทลอสถ้าเป็นพอร์ตสั้นนะครับครับผมอีกสักตัวนะครับพี่หยองยังมีเวลาสามารถครับตัวสามารถนะครับสามารถปรับตัวขึ้นแต่มันก็ถึงทาร์เก็ตแล้วอะเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 7.7 ตรงนี้ครับใกล้ๆแล้วนะที่เป็นจุดใช่ครับจุดสูงเดิมแล้วก็เส้น200วันอยู่ตรงแถวนี้พอดีเลยเพราะนั้นอาจจะไม่ได้เปรียบแล้วคือมันต้องลุ้นแล้วมันจะเบรกขึ้นหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันตอบยากคือมัน50-50เนี่ยว่าจะขึ้นไปต่อหรือว่าจะพักตัวก่อนจะเสียแล้วที่เห็นเนี่ยมันจะครับมันต้องเกรงใจบ้างอะสำหรับไฮเดิมหรือว่ามีแบบคนรอขายทำกำไรอยู่อย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่ผ่านและย่อตัวก็รออ่อนตัวก่อนนะครับเพราะคือตอนนี้อาจจะเท่ากับไปไล่มันละอาจจะไม่ได้เสียครับผมครับผมโอเคได้ครับพี่หยองวันนี้ขอบพระคุณนะครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นคำแนะนำนะครับจากคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับผมพี่หยองก็มองว่าดัชนีวันนี้ก็เป็นการรีบาวด์ขึ้นมานะครับผมก็ถ้าทะลุ1640ได้แนวต้านถัดไปก็1650แต่ถ้าจะให้ดีเลยนะครับก็ต้องทะลุไปนู่นครับ1660ให้ได้นะครับผมก็ปัจจัยกดดันก็มาจากฟันโฟที่มีการไหลออกจากการขายหุ้นแล้วก็มีการถือช็อตในฟิวเจอร์นะครับผมหุ้นที่พี่หวังบอกว่าโอกาสที่ดัชนีปรับตัวลงมาก็ซื้อได้ก็เป็นกลุ่มพลังงานครับไม่ว่าเป็นปตท.ปตท.สผ.นะครับผมส่วนตัวอื่นก็เป็น CPF IRPC เป็นต้นเอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปพูดคุยกับอีกท่านนึงครับอยู่ในสายเรียบ